ถอะไรแบบบ้าๆบอๆนะคะเพราะพี่แชมป์มาบ้าอยู่มากเลยค่ะอีกนิดอีกนิดน้ำมดน้ำเป็นสูตรน้ำหน้าเลยน้ำมดน้ำดีๆเนี่ยผมใช้คำเดียวได้ว่าคนทำถึงเรียบร้อยนะฮะใส่ล้อเรียบร้อยตามที่ลูกพี่ปั้นเขาสั่งให้ใส่ลายนี้นะครับเป็นเวสสปอร์ตรุ่นเลยนะ DC105N นะครับยางพอได้ไหมยาง AD08สี่เส้นนะฮะเป็นโยโกฮาม่า AD08 ขอ15ฮะแต่ตอนนี้พอแล้วมาแล้วทรงมันไม่ค่อยได้พรุ่งนี้เจอกันที่ร้านโอ๊คขับครับเราจะมาจัดทรงที่โอ๊คขับนะครับคันนี้บอกเลยว่าหล่อแน่นอนเวอรี่กู๊ดแล้วก็เดี๋ยวจะไปใส่ฟิล์มฟิล์มยี่ห้อนี้ทั้งใจฮะทั้งใจเบาฟุ้งทั้งใจนะฮะขอบคุณพี่แพรด้วยมันขึ้นรูปพี่แพรด้วยนะไม่ได้โม้นะฮะทั้งใจนะฮะขอบคุณพี่แพนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขับไปติดเลยนะครับก็ประมาณนี้ไปรับเมียมาแล้วสวัสดีฮะขอร้องนะคะอย่ายุพี่แชมป์แต่งรถอะไรแบบบ้าๆบอๆนะคะเพราะพี่แชมป์มาบ้าอยู่มากเลยค่ะตามมาต่อครับสำหรับแจ๊สโปรเจกต์คันนี้นะครับก็ตอนนี้ติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับที่บางฟุ้งพระราม9นะครับสูตรที่ใหญ่คือเราตั้งใจเนี่ยจะทำให้มันเหมือนตัวกระจกญี่ปุ่นครึ่งหน้าเขาจะใสครึ่งหลังจะดำนะครับก็ครึ่งหน้าน่าจะมีกระจกหน้าช้างนี้ด้วยคู่หน้านะครับประตูหน้าก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น Greenland G30BK นะครับส่วนครึ่งหลังนะครับก็จะมีนี่กระจกหลังหูช้างหลังนะครับแล้วก็กระจกหลังบ้านใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวนี้จะใช้เป็น G20BK นะครับจะดำกว่าตัวนี้หน่อยนึงนะครับวาล์ฟฟุ้งเซรามิกเกรดพรีเมียมมาดูกันด้านนอกดำด้านในนะครับใสชัดแจ๋วเป็นไงใสๆนะใสๆไว้รุ่นชอบแล้วก็กัน UV ครับ 99% ไม่ต้องห่วงเลยก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้วันนี้สำหรับวันนี้ได้ฟิล์มล้อยางนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำไปใส่โชคต่อนะครับก็ติดตามชมกันต่อครับนี่โอเล่นะฮะคนดีคนเดิมครับนี่จ้า9โมงครึ่งครับแต่เช้าเลยฮะรีบเรื่องเสียตังค์ไว้ใจโอเล่ครับเปลี่ยนชิ้นใหม่ฮะเพราะว่าชิ้นนี้มันเป็นตัวก่อนไมเนอร์อันนี้เป็นชิ้นไมเนอร์ครับเพราะบางทีการทำสีอาจจะเทียบไม่เหมือนนะฮะชุดหนึ่งเท่าไหร่นะพี่3,000บวกลบแต่ทำสีก็2,000แล้ว2,000แล้ว2,000แล้วเลขตัวถังญี่ปุ่นมันอยู่ตรงนี้แต่เลขตัวถังเมืองไทยมันอยู่ที่เบาะหลังดังนั้นถ้าเป็นของญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีช่องสไลด์เพื่อดูเลขตัวถังแล้วราคาเหมือนกันป่ะราคาไม่เหมือนตัวหลังเอาราคาเป็นหลักนะ อีกนิดไกลครบแล้วใช่ถามก็ต้องเป็นสูตรน้ำด้าเลยถามก็ต้องทำดีๆด้วยใครที่จะซื้อคันนี้ต่อเข้าใจด้วยนะจริงเหรอทำทั้งทีเอาดีๆไปเลยอ่ะของไทยประมาณเท่าไหร่พันกลางๆของญี่ปุ่นของพันกว่าต่างเท่าไหร่นะไม่ได้ยินต่างเท่าไหร่นะอย่าให้รู้ให้เก็บตังค์ทีเดียวเทียบไปดูชัดๆครับรถบ้านเราอ่ะตรงนี้จะเป็นรถเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยแล้วเป็นญี่ปุ่นเห็นไหมมันมีแถบสไลด์มันจะอ่านว่าเฟรมนัมเบอร์คือตัวญี่ปุ่นนะเลขตัวถังมันอยู่ตรงนี้เราอยู่ใต้กระจกเนี่ยมันเลื่อนมือเป็นเลื่อนได้เลยเลื่อนเพื่อดูเลขกระถางเลยครับผมก็แตกต่างเนื้องานมันจะละเอียดมากดูแล้วมันก็แฮะชิ้นใส่ของปลอมไม่ได้เดี๋ยวโดนด่านี่เปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะชิ้นเดิมไม่ได้แย่นะแต่เปลี่ยนใหม่เพื่อให้ความเนียนที่โอเล่บอกครับ
อะไรที่เบิกได้เบิกไปก่อนที่จะเบิกไม่ได้ผมจะบอกให้ฮะอะไรแจ๊สเนี่ยย้อนวอล์กกลับไปดูฮะสามารถไปเบิกเองได้ผมมีตำแหน่งร้านที่เบิกก็เบิกร้านเดียวกันนี่แหละแต่ผมกำลังจะบอกครับว่าผมเปลี่ยนเองไม่ได้ผมไม่รู้โนฮาวเบิกอะไรตรงหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเลขนำเบิกมาจะตรงหรือเปล่าความผิดพลาดมันสูงอันนี้คือความชำนาญเฉพาะทางครับให้เขาแดกมั่งนะเป็นทิศทางของเขาทางใครทางมันอย่างน้อยคุณเอาเวลาไปหาเงินดีกว่าที่คุณจะเวลามานั่งเช็คพาร์ทเช็คเปลี่ยนอะไรคุณดึงกิ๊บอาจจะหักก็ได้อันนี้หักเขารับผิดชอบผมพาคุณไปในหลายๆที่แล้วออฟก็ไปมาอะไรถูกกว่าบอร์ดชุดเดียวกันถูกกว่าแต่ผมต้องมานั่งฟอกมานั่งเคลือบมานั่งแต่งมานั่งค้นเก็บงานให้เวลาค่าบริการเขาดีกว่าอย่างนี้ฮะพวกกันเขาบอกว่าคุณแชมป์หาเองได้เลยแล้วผมจะรู้จักโอเล่ไปทำไมถ้าผมต้องหาของก็ฝากติดตามเพจโอเล่ JDM นะครับเดี๋ยวเจอนะฮะโอเล่ JDM จะมาแนวรถไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวรอก่อนอย่างชิ้นนี้ก็มีวิธีแกะใช่ไหมมีมันดึงปึ๊กตรงๆออกมาไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีเดือยตรงนี้คือพลาดนิดนึงไปหมดเลยกันศาสตร์โมเก้นพลาดดึงแป๊บนึงนี่คือหมดเลยนะแล้วพอแล้วเสร็จปุ๊บใครอ่ะผมอีกใช่ไหมล่ะโอ้ยหายเลยได้โมยังทำได้คนเดียวมันไม่ยากหรอกแต่มันไม่ง่ายแต่งรถอะเหมือนแบบเหมือนการก่อกองทรายอะก่อที่สูงเท่าไหร่มันก็จะสวยอย่างนี้แต่มันจะย้อนกันนะฮะเงินมันก็จะต่ำลงเรื่อยๆครับจะไปซีเรียสเงินของพวกนี้ก็หาได้โอ้โหกูหาไม่ได้เดี๋ยวโอเคตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่โอ๊คขับนะฮะวันนี้เรานำรถเจ้า Honda Jazz GE ที่แต่งเป็นตัวนอกนะฮะมาเปลี่ยนโชควันนี้เราเจอเจ้าสำนักด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่โอ๊คครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากให้พี่โอ๊คช่วยแนะนำหน่อยว่าเอารถคันนี้ผมใส่โชคตัวไหนดีครับพี่จริงๆแล้วถ้ารถใช้งานธรรมดาก็มันก็ขึ้นอยู่งบประมาณนะครับครับแต่คันนี้ผมแนะนำไม่ใช้แค่โชคบล็อกก็พอครับโชคบล็อกมันก็เป็นโชคที่ผมคิดขึ้นมาในงบประมาณที่เราอยากให้ลูกค้าเอื้อมถึงแล้วก็จะผลิตให้แล้วก็ปรับที่ให้เองมันก็จะเหมือนถ้าเป็นแก๊ปก็จะเหมือนอีกเหมือนกันทุกอย่างครับรายละเอียดของโชคเป็นไงบ้างครับพี่เป็นทวินทูบปรับแข็งอ่อนไม่ได้แต่ปรับสูงต่ำได้โดยสไลด์ก็บอกนะครับมันก็ตรงโจทย์ที่ผมต้องการนะครับว่าต้องการให้ซิปเมนต์หรือว่าทรงมันมาว่าตอนนี้มันโยงมากครับตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเป็นโชคแจ๊สเนี่ยจะอยู่ที่ 15,000 ติดตั้งนะครับโปรโมชั่นที่ร้านก็ซื้อเงินสดลด 5% หรือจะผ่อน 0% 10 ปีครับแล้วก็ตั้งส่วนฟรีครับตอนนี้โอ๊คขับมีกี่สาขาครับพี่2มี2สาขาที่ไหนบ้างพี่ตอนนี้ครับก็ที่จราจร27อันนี้เป็นที่เริ่มแรกเลยครับซอย27แล้วก็อีกที่นึงก็คืออยู่ที่รามอินทรา77ครับก็อยากให้พี่โอ๊คฝากช่องทางหน่อยครับพี่โอ๊คครับการติดตามพี่โอ๊คเห็นว่ามี channel YouTube ด้วยตอนนี้มี channel YouTube นะครับก็กดเข้าไปใน channel YouTube โอ๊คขับ Thailand นะครับหรือติดตามได้ทางเพจ Facebook นะครับโอ๊คขับ Thailand นะครับหรือจะเป็นGap by โอ๊คขับแล้วก็บล็อกสไปโอคลับนะครับเซอร์ไพรส์ในเฟซบุ๊กก็สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ300กะหลาดนะฮะไปติดตามหน่อยใครที่ติดตามแล้วยังมีช่องทางติดตามหลายช่องทางนะฝากติดตามพี่โอ๊ตด้วยนะฮะหลายๆคนที่ดูอยู่จะได้ความรู้เรื่องรถด้วยแล้วก็พี่คนนึงเป็นไอดอลในการทำรถ1คนนะฮะก็ฝากติดตามหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตมากครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับขับไปเนี่ยมันจะขยับลงอีกนิดนึงครับแค่นี้ก็เตี้ยมากแล้วนะฮะก็จัดทรงเมื่อกี้ให้น้องไปลองเทสไดฟ์นะฮะเขาบอกว่านุ่มเหมือนรถเดิมแต่ได้ทรงฟิสเมนต์นะฮะก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูว่าเป็นยังไงฮะวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊คขับนักมากนะฮะที่จัดทรงรถคันนี้ให้แล้วก็แนะนำโชคดีๆให้กับเราใส่นะครับก็ฝากไปติดตามแล้วกันช่อง YouTube ของพี่โอ๊คครับโอ๊คขับ Channel แล้วก็ติดตามทางเบอร์โทรศัพท์หรือแฟนเพจโอ๊คขับได้เลยครับเดี๋ยวจะขึ้นด้านล่างนี้ให้นะครับก็สถานที่ต่อไปเราจะเก็บกายนี้หน่อยแล้วก็เคลือบแก้วครับก็เดี๋ยวดูตอนเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรสวยออกมาขนาดไหนตรงใจคนที่ดูแฟนคลับหรือไม่แต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ตรงใจผมมากๆครับก็เดี๋ยวเราไปตามชมกันต่อครับใส่ป้ายเรียบร้อยแล้วฮะตรงรุ่นไหมครับรถแจ๊สของ300ก็ทะเบียน300ครับเรามานิวเพ้งอีกแล้วคือก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยนล้อไปเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเล็กไปหน่อยก็เลยคุยกับรุ่นพี่บอสรายใหญ่เขามีแพลนว่าจะซื้อ
ผมก็บอกว่าพี่รับราคาเท่าไหร่อยากขับแจ๊สเงินล้านโอเคได้พี่ไม่เป็นไรผมจัดให้ครับก็เลยไปจัดล้อ IE 30แท้17ออฟเซตตรงรุ่นแจ๊สครับแล้วก็เบรก NLEP Monobox ตรงรุ่นครับแค่นี้เองแหละก็น่าจะเฉียดล้านแล้วแหละนะครับก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับแจ๊สคันนี้เงินล้านแล้วถ้าไปอยู่กับบอสนายใหญ่เรานะต้องมี 7-8 ล้านนะเพราะว่าเขาใส่ทะเบียนโฟล์9แน่ทะเบียนแพงกว่ารถใช่นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่บอกว่าจะซื้อแล้วนี่ยังไม่ได้ซื้อนะกำลังจะซื้อนะครับแล้วก็รับได้ในราคา GE ต่อยอันนี้เขาขับ GK RS แต่วันนี้เขาจะจีบ GE ผมก็บอกว่าพี่รับได้ใช่ไหมถ้าผมจะแต่งสุดอย่างที่ผมแต่งอะรับได้ไม่เป็นไรอยากขับแจ๊สเงินล้านได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับแต่คลิปคนนี้นะคนที่สนใจซื้อรถผมเนี่ยเราเก่าถึงเขาตั้งแต่คลิปแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะนำรถเจ้าแจ๊ส GE คันนี้นะฮะหรือ Fit RS ของผมเนี่ยเมื่อกี้ล้างช่วงล่างไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนสุดท้ายแล้วเก็บงานเคลือบแก้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาของรุ่นพี่แล้วกันพี่จิ๊บเจ้าของ55วัตต์ดูแล้วกันเห็นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเราไปตามชมกันดูครับเป็นก่อนว่าพี่จิ๊บก็มีแจ๊สที่เป็น RS อีต้มครับตัวเจแปนใช่แล้วสภาพคันนี้กับวันแรกที่มาเป็นไงครับสภาพคันนี้กับวันแรกที่มาผมว่าใช้คำว่ารถแม่งโคตรคันเลยดีกว่าก็ดูจากการเขาเรียกการทำการเตรียมรถเตรียมอุปกรณ์ต่างๆผมว่าเนี่ยอย่างนี้ผมว่าผมใช้คำเดียวได้ว่าคนทำถึงทำถึงกล้าซื้อกล้าใส่กล้าทำบอกงี้ถูกไหมฮะเพราะทุกอย่างมันคือใช้เงินในการทำมันทั้งใบทั้งหมดอ่ะก็ต้องมีบัดเจ็ตในการทำแน่นอนสวยอ่ะการันตีโดยพี่จิ๊บนะครับสวยคือสภาพแมปแรกไม่ต้องอะไรหรอกมองปั๊บความสวยก่อนความสวยในมุมมองพี่ทำร้านเสริมสวยรถสวยอ่ะสวยรถพี่แม่งยังไม่ดีเท่านี้เลยเราออกได้เลยไม่ต้องจ่ายค่าทำครับก็ดูงานครับแต่จริงผมต้องบอกว่าพื้นฐานคันนี้สีดีอยู่แล้วยิ่งมาขัดมันยิ่งฉ่ำที่เราทำที่ Asset Car Color หรือ AZC Original ครับที่เราติดจากเปาฟุ้งครับส่วนเลือกแก้วจาก55วัตต์ครับก็ดีไซน์โปรเจกต์นี้จาก300กะหลัดไลท์โชว์รูมครับถ้าเดี๋ยวเราไปตามชมกันดูว่าคนที่ตามจีบคนนั้นจะซื้อเราหรือไม่ครับก็สวยตามที่เราคิดไว้เราไปก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องแก้วครับเบิกมาเพิ่มอีกครับอันนี้เป็นมอเตอร์กระจกครับฝั่งซ้ายนะครับพอดีเหมือนเครื่องมันรูดหน่อยแล้วก็นี่ที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับอันนี้เป็นตัวก้านนะครับที่ปัดน้ำฝนหลังนี่ตัวใบปัดนะครับถ้าคนที่ไปเปลี่ยนอู่ข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยของปลอมของอะไรที่ไม่ใช่ของศูนย์เนี่ยมันจะไม่ใช่ทรงนี้นะครับอันนี้ก้านปัดน้ำฝนหน้านะครับก้านนะครับแล้วก็ตัวใบปัด2ชิ้นกลับมาต่อกันอีกนิดนึงครับเก็บรายละเอียดเพิ่มสำหรับแจ๊ส GE นะครับตอนนี้พี่โอเล่มาเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับเป็นผิวยางหลังคาใหม่เบิกอีกแล้วจ้านะครับผมดู2เส้นนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นก็ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้วอะก็เปลี่ยนแทบจะหมดครบหมดทุกอย่างนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าขัดสีมาเรียบร้อยแล้วจาก55วอตต์เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับก็ตอนนี้นะฮะเรากำลังขับรถเจ้าแจ๊สหรือว่าตอนนี้เป็นฟิตแล้วแบรนด์สัญชาติเป็นคนญี่ปุ่นแล้วนะครับก็เป็นฟิต GE Minor Chain RSเทนเนอร์เวนเดอร์ซิลี่วันนี้ผมกำลังจะเอารถคันนี้ไปส่งให้กับเจ้าของใหม่ขอโทษแฟนคลับทุกท่านด้วยนะฮะตอนแรกรถคันนี้เนี่ยเราจะไว้ใช้เองคันนี้ผมขายได้เรียบร้อยแล้วก่อนที่รถจะเสร็จอีกช่วงที่เราเอามาจัดฟิตเมนต์อยู่เนี่ยไปหาพี่โอ๊คขับไปทำอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับโทรมาว่าเท่าไหร่ก็เอาผู้ใหญ่ท่านนั้นคือพี่แพนนะฮะพี่แพนเบาฟุ้งนะครับซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์เรื่องฟรีของผมอยู่แล้วนะฮะเขาบอกไม่รู้หรอกเปิดต้นทุนมาแล้วบวกกำไรเท่าไหร่ก็บวกไปจบเท่าไหร่แล้วก็โปรเจกต์มีอะไรบ้างก็อธิบายเขาฟัง
ราคาอยู่ที่ประมาณสักไม่ข้าม 800,000 ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่ามันแพงเพราะมีเบรกเอ็นเลสโมโนบล็อกมีล้อ RE ยาง RE โช๊คภายในทุกอย่างผมเปลี่ยนหมดปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนคิ้วยงคิ้วยางทุกเม็ดผมเปลี่ยนหมดเหมือนใต้รถใต้แดงเลยครับแล้วก็เคลือบแก้วให้หมดเขาก็รับได้นะฮะผมขออุบในเรื่องราคาละกันว่าอยู่ที่ประมาณเลข7ละกัน 700,000 กว่าบาทนะครับก็เขาเข้าใจแล้วก็จบแบบง่ายๆวันนี้ก็มาส่งรถครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แล้วกันว่าเพราะอะไรถึงซื้อรถคันนี้จากผมครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงฮะวันที่เราหลอกขายรถให้กับพี่ชายผมได้1คันนะฮะหลายคนงงเฮ้ยนี่มันพี่แพนนี่ว่าพี่แพนรู้ว่าได้พี่แพนเปาฟุ้งนี่ว่าทำไมมาซื้อแจ๊ดวะมาซื้อยังไม่เห็นรถเลยใช่แล้วพี่แพนกินมาผมว่าอะไรรู้ไหมบวกกำไรมาเลยเท่าไหร่ไม่รู้ผมบอกพี่ประมาณ 700,000 น่ะเออเอามาคือรู้ว่าทำมันก็เกินมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมน่ะอยากถามแทนทุกคนเลยว่าทำไมพี่แพนถึงเลือกซื้อรถคันนี้ครับคือก่อนหน้าเนี่ยพี่มี GK อยู่ครับแล้วก็ตัดสินใจขาย GK ไปเพราะเห็นรถคันนี้วันที่แชมป์ลงว่าไปทำสีที่นัดจับครับเห็นสีโอ้แม่งโดนสีนี้คือเป็นสีที่แบบชอบตั้งแต่มันออกใหม่แล้วก็ชอบตัว RS เป็นส่วนตัวอยู่แล้วสมัยนั้นมันจะมีตัว RS ตัวจริงที่แบบมาจากญี่ปุ่นคันละ1.7 ล้าน8เราแบบซื้อไม่ไหวเพราะว่ามาเจอคันนี้โอ้โหตรงคอนเซ็ปต์ทุกอย่างสีได้ภายในได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเอาเลยขาย GK ซื้อ GE ครับโอ้โหมันก็เป็นเรื่องสตอรี่ของแต่ละคนนะแล้วแบบซื้อรถก็ดูที่คนทำด้วยก็รู้ว่าแบบเอ้ยโหแม่งแจ๋วอ่ะคือแบบเก็บทุกรายละเอียดเห็นแบบโอ้ถอดรื้อทุกอย่างมาทำใหม่ครับรีสโตร์ใหม่ทำสีที่น่าแจ่มนี่คือแบบโอ้สีแจ่มจริงคือผมโชคดีนะพี่ผมบอกเลยผมโชคดีมากคือผมได้รู้จักพี่แพนอย่างนึงนะครับสิ่งที่ผมต่อยอดได้คืออย่างน่าแจ่มผมอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้คุยแต่สุดท้ายเรามาคุยในเรื่องธุรกิจเรื่องทุกอย่างกลับกลายเป็นว่ารถคันนี้มันเจอความกลมกล่อมพอดีหนึ่งคือผมได้อู่ที่ทำรถแจ๊ดที่ดีได้น้องปั้นเป็นเหมือนกับโปรเจกต์เมนเจอร์ช่วยผมอีกหนึ่งคนได้รู้ว่าเอ้ยอะไรที่ซื้อที่ไหนยังไงแล้วก็มาได้อู่สีอย่างนั้นแจ่มได้เคลือบแก้วจาก55วัตต์ได้ฟิล์มได้คอนเนคชั่นจากพี่นะคือทุกอย่างมันออกมากลมกล่อมอันนี้พี่มันไม่ได้ว่าเกิดจากผมคนเดียวนะพี่ก็วันนี้ขอบคุณพี่แพนมากๆครับที่ให้ผมเชื่อนะฮะแจ๊ดคันหนึ่ง 700,000 บาทนะฮะขอบคุณแชมป์ที่แบบโหปั้นรถที่แบบตรงใจชอบมากยังเหลือของอีกเยอะแยะเลยพี่นะฮะพี่ว่ารถแต่ละคันน่ะมันมีคุณค่าทางใจของมันดีกว่าคือเนี่ยเราเห็นว่าแบบคนทำอ่ะตั้งใจทำครับนะรถมันมีสตอรี่แล้วก็อีกอย่างคือมันทุกอย่างมันตรงใจที่แบบเราอยากได้ครับตั้งแต่แบบสมัยที่มันออกใหม่ๆแล้วชอบสีเหลืองแล้วชอบ GE เป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับไม่งั้นแบบไม่ยอมขาย GK เพื่อมาซื้อ GE หรอกสุดยอดเลยครับฟังแล้วก็ผมก็มีความสุขที่ผมขายรถอยู่ประจำนะพี่แต่รถอย่างนี้ได้ไปอยู่กับคนแบบนี้ผมบอกพี่แพนคำนึงว่าผมขายคนอื่นอาจจะได้มากกว่านี้อาจจะมีคนให้มากกว่านี้นะแต่ผมบอกพี่แพนว่าผมพอใจตรงนี้แล้วก็แฮปปี้นะฮะจริงๆก็เกรงใจนะเพราะพวกก็บอกแชมป์เลยว่าแบบเฮ้ยขายราคาให้แบบราคาปกติเหมือนที่ขายคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือผมบอกเลยว่าผมขายคนอื่นอาจจะได้เยอะกว่าแต่ผมบอกเลยว่ารถมันอาจจะไปอยู่ที่ไม่เห็นนะผมไม่เห็นแล้วก็ผมยืนขับไม่ได้ อยู่กับพี่แพนผมอยากขับอยากออกงานโอ้โหพี่แพนสไลด์ให้ด้วยนะฮะก็อันนี้ขอบคุณพี่แพนมากๆครับครับผมงานเขาดีจริง